เร็วๆนี้ผมเพิ่งไปทําการจับงูออกจากชักโครกพี่เชื่อไหมว่าตอนที่จับแล้วดึงออกมาเนี่ยมันไม่ยอมออกค่อยๆดึงแรงไม่ได้คือมันทำให้ผมสงสัยครับว่ากลไกของไอ้ชักโครกเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมเราถึงไม่สามารถดึงงูออกมาได้แล้วก็มีข่าวได้ดูข่าวไหมว่ามันมีงูเห่าเข้าชักโครกนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็มาช่วยกันจับเขาก็ใช้บ่วงคล้องคอแล้วเขาก็พยายามดึงออกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคือไม่ออกสุดท้ายตัวขาดเลยขาดเลยขาดเลยคือสาเหตุนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เราสงสัยมันติดอะไรหรือเปล่าว่ามันติดอะไรทำไมเวลาคืองูเข้าไปเนี่ยมันถึงดึงออกยากแค่งูเห่าเนี่ยผมยังดึงออกไม่ค่อยได้เลยแล้วถ้าเป็นงูเหลือมอ่ะหมดสิทธิ์คือหมดสิทธิ์เลยผมว่านี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ครับแล้วเราก็จะต้องไปพิสูจน์ให้กระจ่างให้ได้ว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงดึงออกยากนักไปกันเลยครับเอาไว้นี่นะเก็บเองนะพี่และที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับก็คือชักโครกครับก็จากประสบการณ์ในการจับงูที่เข้าชักโครกมาเนี่ยมันจะมีความสงสัยว่าทำไมงูถึงสามารถเข้าไปในชักโครกได้นะฮะแล้วอีกเรื่องคือตอนที่ดึงออกมาเนี่ยมันยากมากมันติดมากเลยผมก็เลยอยากจะทราบว่าในชักโครกเนี่ยกลไกมันเป็นอย่างไรนะครับทำไมเวลางูเข้าไปมันถึงติดมันถึงดึงออกยากเวลางูเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาบริเวณทางนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะก็คือมันจะเป็นรูที่จะเชื่อมต่อกับท่อนะครับที่จะลงเข้าไปสู่บ่อเกลือนะฮะคือถ้าเกิดว่า งูตัวใหญ่มากอ่ะเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูไซส์ที่พอดีกับรูเนี่ยมันก็จะเลื้อยเข้าทางรูนี้แหละครับแกจะเจออะไรไหมไม่รู้เหมือนกันของเก่าของใหม่ไม่รู้อันนี้ของเก่าครับต้องมีเจอบ้างแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็กระจายแล้วกันนะฮะนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพี่อินนะครับจะเป็นคนที่มาช่วยผ่าตรงนี้ให้นะครับเพราะว่าทักษะทางด้านการผ่าของพี่แกระดับโปรเฟชชั่นอลเลยผมผ่าเป็นแต่หนุ่มๆแหละโอเคครับอ่ะเชิญเลยพี่อินต้องคุมหน้าก่อนเราต้องเซฟตัวเองเพราะไอ้เพิ่งเริ่มสเก็ตเป็นคมนี่จริงๆสเก็ตคมเลยอ่ะระบบชักโครกนะฮะกลไกของมันก็คือว่างูมันจะเข้าจากตรงนี้นะแล้วมันก็จะเลื้อยเข้าทางนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะเลื้อยขึ้นมาต่อตรงนี้แล้วก็เข้ามานี่แล้วมันก็ออกมานี่ดังนั้นเนี่ยลองนึกภาพดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่างูมันโผล่หัวออกมาแบบนี้เนี่ยหมายความว่าตัวมันเนี่ยขัดตรงนี้อยู่ใช่ใช่มั้ยขัดตรงนี้อยู่ดังนั้นที่เขาดึงจนหัวขาดเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยติดมันน่าจะตัวนี้อาจจะบาดตัวมันด้วยเนี่ยใช่เนี่ยก็โอคมนะอือหือใช่คือลองดูครับมันสามารถยึดตรงนี้ได้นี่ยึดตรงนี้ได้จุดนึงใช่ตรงนี้เนี่ยแค่โค้งแค่นี้มันก็ใช้ตัวยึดได้แล้วไม่รวมกับตรงนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเออใช่เห็นไหมรวมเข้านี่ก็ได้มานี่ก็ได้นะเพราะตรงนี้จะเป็นรู
ช่ไหมใช่เป็นรูที่น้ำลงมานี่แหละครับนี่ก็จะเป็นกลไกของมันนั่นเองนะฮะก็จะได้ไม่ต้องสงสัยกันว่าทำไมมันถึงดึงออกยากแท้นะครับคือวันนั้นก็จับงูเห่าแล้วก็โหยกว่าจะดึงออกมาได้ถ้าจะไม่ออกเลยก็เกือบชั่วโมงอ่ะกว่าจะออกก็เป็นชักโครกแบบนี้ใช่แบบนี้เลยครับเนี่ยแหละก็เข้านี่แหละก็หมุนวนเข้ามาเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อและพละกำลังทั้งหมดที่มีในการที่จะล็อกไว้เพื่อขัดขืนเพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่าเราจะดึงมันทำอะไรนะครับตามสัญชาตญาณเนี่ยมันจะต้องพยายามหนีไม่ให้เราจับได้ใช่จนบางตัวนี้คืออกขาดขนาดขาดเนาะใช่ก็ยอมตายงั้นแหละนะใช่ถ้าเกิดเราไม่ใช้แบบเหตุการณ์แบบว่าดึงให้มันออกความรุนแรงนะมันเจ็บมันจะขาดอย่างเงี้ยนะมันมีวิธีไหมที่ทำมันออกง่ายๆก็แนะนำว่าคือปล่อยให้มันเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้อมไม่ออกก็พยายามเทแอลกอฮอล์เทแอลกอฮอล์ลงไปเลยแอลกอฮอล์อย่างเดียวใช่แล้วสักพวกน้ำมันเบนซินพวกอะไรพวกนี้ได้เบนซินไม่แนะนำแล้วพวกน้ำยาล้างห้องน้ำคือพวกนี้ผมจะไม่แนะนำเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเบนซินเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยบางทีมันคือมีฤทธิ์อันตรายอ๋อมันกัดนะอันตรายอาจจะทำให้งูบาดเจ็บหรือว่าตายได้แล้วนึกภาพดูถ้าเกิดมันตายขาชะโครกอ๋อใช่มันออกไม่ได้อยู่แล้วออกไม่ได้คือบางทีเหมือนกับว่าเหมือนมันพยายามที่จะดิ้นรนแล้วก็บอกว่าพยายามหนีเราแล้วก็พยายามหลบซ่อนตัวเงี้ยแล้วไม่ยอมออกเงี้ยตายตายเหม็นอีกเหม็นนะฮะแล้วเหม็นก็จะเหม็นบางคนเขาบอกต้มน้ำร้อนราดลงไปไม่ใช่เรื่องดีก็ตายอยู่ดีก็ตายอยู่ดีแล้วมันก็เน่าเหม็นอยู่ในนั้นนะครับก็คือใช้แอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์มันก็จะมีเหมือนเป็นไอระเหยที่คือเราเคยทดลองกันแล้วก็จะเป็นเหล้าที่เทกล่องปากนะครับแอลกอฮอล์ก็ได้เช่นกันเทลงไปเทลงไปเลยแล้วเดี๋ยวงูเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นนะฮะหรือว่ามันอยู่ในสภาพเนื้อพักเนี่ยมันจะค่อยๆล้นตัวออกไปอาจจะใช้เจ้าหน้าที่นะครับก็คือไปรอตรงนั้นเลยเปิดบ่อเกิดแล้วก็จับได้เลยนะครับหรือไม่ก็ใช้ห่วงจับได้เลยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยการที่จะฆ่าหรือจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกคือสมมติว่าไปฆ่าตัวนี้ตายแต่ว่าตรงบ่อยังมีรูเดี๋ยวมีตัวใหม่ก็เข้ามาอีกนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีที่ยั่งยืนก็คืออันดับแรกคือว่าซ่อมบ่อซะก็คือซ่อมบ่อซะแล้วก็อย่างงูเนี่ยไม่ต้องไปทำร้ายมันหรอกนะครับบางคนเขาบอกว่าให้ทาเทนู่นเทนี่ไปตลอดเวลางูจะได้ไม่เข้าแล้วลองนึกภาพดูว่าทำไมต้นเหตุมันมีทำไมเราไม่แก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมคือมาแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยก็สิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืองแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์นะครับคืองูมันอาจจะหลงเข้ามาตัวเดียวแต่เราก็ต้องไปเสียเงินซื้อของนู่นของนี่เทตลอดเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไปซ่อมบ่อซะหมดใช่ใช่ได้นะครับนี่ว่าไงครับชาวกล้วยสวัสดีครับมาไงเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือไปสำรวจบ่อว่าบ่อพังหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไปซ่อมแซมซะนี่คือวิธีที่ยั่งยืนที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทำร้ายใครด้วยนะครับแล้วก็สมมุติว่าเวลาจะเข้าห้องน้องน้ำนะฮะก็มันตรวจเช็คก่อนเช็คดูก่อนเปิดฝาดูก่อนนะก่อนจะนั่งเงี้ยก็มีอะไรไหมนะครับหรือถ้าไม่อยากเช็คก็วันนี้มีโอกาสว่างๆก็ไปดูซิว่าในบ่อของเราเนี่ยมันมีวงท่อแตกไหมมีอะไรชำรุดหรือเปล่ามีรูมีอะไรเข้าไปไหมใช่แล้วก็ไปแก้ไขซะน่าจะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับแล้วก็จะยั่งยืนที่สุดครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพละกำลังกล้ามเนื้อของงูนะครับว่าเขามีความแข็งแรงขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่เวลางูเข้าชักโครกเนี่ยเราถึงดึงออกไม่ได้อะไรพีทคูเหรอมันฉกด้วยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเหรอน่าจะดุน่าดูเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องระมัดระวังเวลาทำงานกับงูนะฮะนะฮะคือเราต้องจำกัดพื้นที่ให้มันน้อยลงนะงูจะได้โจมตีลำบากข้าวจริงๆแล้วก็อย่าพยายามเอามือไปใกล้กระสอบนั่นแหละใช่ไหมใช่ป่ะแน่ๆนะใช่ไหมน่าจะใช่ป่ะว่าจะเปิดมาบับเข้าคอดึงออกดึงออกฮะดึงออกนึกว่านึกว่าไอ้หัวว่าอุ๊ยหัวตัวแรงนี่ฮะตัวนิดเดียวครับโอ้กระดุกน่าติดใจนี่ฮะแต่คือเป็นพฤติกรรมครับป้องกันตัวครับอ่ะพีทปล่อยนะปล่อยนะครับเนี่ยครับโอ้การยิ่งเราเขย่ายิ่งรัดแน่นยิ่งเป็นการกระตุ้นนะครับคือจริงๆต้องอธิบายก่อนว่างูพวกนี้ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะยุ่งกับเราคือตัวแค่นี้มันกินเราไม่ได้หรอกแล้วมันก็ไม่รู้จะกินเราไปทำไมไม่รู้จะโจมตีเราไปทำไมนะฮะต้องเปลี่ยนมือก่อนอันนี้ไม่ถนัด
โอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้จังหวะนั้นปุ๊บมันฟึดตัวเองทันทีเลยเอากล้ามเนื้อเราคลายปุ๊บเอาเลยนะใช่แน่นไม่ใช่มือล้าไม่ได้นะมือล้าแล้วรุดนะเนี่ยครับก็อธิบายครับว่ากล้ามเนื้อของงูเนี่ยจริงๆก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันได้ไปเกี่ยวอะไรสักอย่างเช่นมันเข้ารูไปเนี่ยแล้วรูเนี่ยมันมีความเหมือนมีความโค้งโค้งนิดนึงหรือว่ามีอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นก้อนดินมาก้อนนึงเนี่ยเขาสามารถใช้ตัวเขาเนี่ยเกาะได้เลยเกาะได้เลยคือเขาจะเกาะตัวนึงไปกับตรงอาจจะเป็นชะง่อนที่มันออกมาแล้วก็ใช้ตัวอีกด้านนึงดันดันพอดันปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนว่าเหมือนเด้งตัวเต็มแล้วพอดึงจะดึงออกยากนั่นแหละไซส์แบบนี้พูดตรงว่าดึงออกชักโครกก็ยังยากเลยนะไม่ต้องพูดถึงไซส์แบบใหญ่ที่มันเข้าไปในชักโครกในข่าวนะฮะคือตรงเนี้ยกล้ามเนื้อแบบเนี้ยพลังมันเยอะมากเลยนะครับกล้ามเนื้อแข็งแรงเห็นไหมลองดึงฮะลองไปไม่ออกก่อนไม่ออกอ่ะนะพี่ว่าไม่ออกอ่ะนะจับอย่างเงี้ยไม่มีออกโอ้โหแข็งเป๊กเลยอ่ะครับใช่เนี่ยคือเขาก็พยายามสู้แน่นใจเลยเนี่ยใช่นะฮะแล้วห่างเขานี้เขาก็จะคล้องไว้นะก็คือโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลางูเหลือบรัดคนเนี่ยมันจะเอาหางเนี่ยแย่ไปที่ในก้นแล้วมันจะลามบางความเชื่อบอกมันลามมันดึงไส้ออกมาเลยติดจกไส้แล้วก็ดึงออกมาความเป็นจริงมันไม่ใช่มันคือเป็นสัญชาตญาณที่บอกว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเขารัดแขนเราได้เนี่ยหรือรัดตัวเราได้เนี่ยการที่เขาสามารถใช้หางเนี่ยไปเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าหลักอะไรสักอย่างได้เนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มพละกำลังในการรัดขึ้นได้มากอีกพี่อีทลองนึกดูว่าสมมติว่าพี่อีทกำลังลากรถเข็นคันหนึ่งที่ล้อไม่ค่อยดีนะก็ลากคลืดคืดสมมติว่าเราไม่มีหลักอะไรเลยเราลากมันจะใช้พลังเยอะแต่พี่อีทลองเอามือเนี่ยไปจับสมมติมีเสาต้นหนึ่งเอามือไปจับแล้วก็ดึงสิมันจะกลายว่ามันมีแรงที่ช่วยให้เราดึงได้อีกแต่ตอนนี้ผมคิดว่าออกเหอะชาหมดแล้วนะครับก็ให้คุณเห็นเพียงพละกำลังของเขาว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถดึงเขาออกมาจากชักโครกนะฮะยิ่งมันมีความคดเคี้ยวความซอกซอนแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องยากเลยพี่ลองปล่อยดิปล่อยกันขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เห็นไหมนี่คือวิธีการขึ้นรัดของเขาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเขย่าเขายิ่งกระตุ้นเลยนะยิ่งกระตุ้นยิ่งรัดคราวนี้เขาจะหาห่างเขาจะหาที่เกี่ยวแล้วใช่ครับโอเคพอละ พอเป็นความรู้โอเคโอเคใส่ถุงเปลี่ยนมืออึดก็รัดแขนนะไปครับนั้นไปเลยไปเลยไปนะไปเลยไปเลยโอเคโอเคครับผมก็ได้เห็นพละกำลังของงูไปแล้วนะครับหวังว่าเราคงจะเข้าใจนะครับว่าทำไมเวลาเราดึงงูออกจากชักโครกเนี่ยมันถึงยากถึงเย็นนักแล้วก็บางครั้งดึงจนถึงตัวขาดเลยก็มีอย่างที่แนะนำไปครับว่าถ้าสมมติว่ามีงูเข้าไปในชักโครกนะครับก็เราอย่าพยายามไปฝืนนะครับพยายามทำนิ่งๆปล่อยดูซิว่าเขาจะออกมาเองไหมถ้าเขาออกมาเองเราก็ค่อยใช้บ่วงคล้องแล้วก็จับออกไปแต่ถ้าไม่ออกมาเองนะครับก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์นะครับเทราดลงไปในชักโครกนะครับคือไอระเหยของแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้งูระคายเคืองนะครับแล้วมันจะหนีไปเองนะครับพอหนีเข้าบ่อเกลือเสร็จปุ๊บเราก็ทำการจับตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไปซ่อมแซมตรงนั้นซะนะฮะเพื่อถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราไปฆ่ามันไปตีมันแต่ไม่ได้ซ่อมแซมจุดเดิมเดี๋ยวก็เข้าอีกเดี๋ยวงูตัวใหม่ก็เข้ามาอีกครับเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหาเราต้องแก้ที่ต้นเหตุครับโอเคครับเราก็ได้เห็นพละกำลังของเจ้างูเหลือมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาดึงงูออกจากชักโครกเนี่ยมันถึงยากคือข้อ1งูมันก็มีพละกำลังของมันอยู่แล้วข้อ2นะครับชักโครกก็จะเป็นมีลักษณะเป็นคดเคี้ยวนะครับเป็นโค้งนะครับมีจุดให้ยึดเกาะได้มากมายทำให้บางครั้งในการดึงออกมาอาจจะทำให้มันหัวขาดเลยก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีงูเข้าในชักโครกนะครับสิ่งที่คุณควรทำก็คือ1นะครับอันดับแรกถ้าเกิดว่าปล่อยนิ่งๆ
มันอาจจะเลื้อยออกมาเองแล้วเราค่อยใช้บ่วงคล้องจับข้อ2ถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอมออกมาให้ใช้แอลกอฮอล์หรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เทราดลงไปนะครับไอระเหยจากแอลกอฮอล์จะสร้างความระคายเคืองให้กับงูจนมันถอยล่นกลับไปอยู่ในบ่อเองและพอถึงเวลานั้นก็อาจจะเปิดบ่อนะครับแล้วก็จับไปนะครับคือถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบบ่อแล้วเราเห็นความชำรุดก็แก้ไขซะซ่อมซะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณจับออกไปหรือว่าคุณตีงูตายแต่ว่าคุณไม่ได้ซ่อมแซมบ่อเข้ามาอีกเดี๋ยวตัวใหม่ก็เข้ามาอีกครับดังนั้นเวลาแก้ปัญหาให้แก้ที่ต้นเหตุครับวันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะก็หวังว่าความรู้เหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณต่อไปในอนาคตครับป่ะพี่อิดมืดแล้วกลับบ้านครับอยากกลับแย่